อย่าลืมนะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ จบไปอีกหนึ่ง EP นะครับไม่ใช่หนึ่ง EP หลาย EP เลยการทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนนะครับเอาไปประยุกต์ดัดแปลงได้นะครับอีกแบบหนึ่งซึ่งต่างจากการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนพื้นฐานนะครับใครเข้ามาดู EP นี้นะครับ EP ที่เป็นยางซิลิโคนประมาณเกือบชั่วโมงมั้งคลิปยาวเลยนะครับแต่ผมแยกคลิปเป็นช่วงๆไว้ให้แล้วการลงยางแต่ละชั้นผมก็แยกเป็นแบบคลิปสั้นๆไว้นะครับแล้วก็มารวม EP นะครับเป็นแบบรวดเดียวเลยแต่ยังไม่มีพิมพ์ครอบนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ครอบเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกคลิปนึงเนื่องจากคลิปมันเกือบชั่วโมงแล้วมันน่าจะยาวมากครับถ้ามาดูนะครับเอามาดูก็ย้อนไปถ้าย้อนไปดู EP การทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนพื้นฐานรู้จักยางนะครับผมใส่เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้มาดู EP นั้นแล้วก็มาดูที่ EP เนี้ยได้เยอะเลยต้องดูนะครับเกิดท่านใดขั้นตอนไหนนะครับที่ไม่อยากเลื่อนไปเลื่อนมาผมก็แยกไว้หมดแล้วด้วยแยกไว้ทั้งหมดแล้วก็ให้ดูกันง่ายๆเลยนะครับหรือใครจะดูใหม่ก็ยาวไปเลยได้เลยชั่วโมงหนึ่งประมาณเดี๋ยวทำพิมพ์ครอบเสร็จนะครับก็จะเป็นการหล่อกรอบรูปแบบซีเมนต์จะไล่ไปนะครับชุดนี้ก็คือจะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปจนถึงนั่นแหละทำสีติดตั้งแล้วครับคือมันหล่อแค่8อันนะครับที่พูดแทบจะทุก EP นะถ้าต้องมีความเข้าใจว่าไม่จำเป็นนะครับที่จะผสมยางให้มันแข็งให้มันแข็งหล่อได้500ชิ้น 1,000 ชิ้นซึ่งมันไม่มีความจำเป็นกับงานนี้เรารับงานเราก็ดูงานเราว่ามันจะเป็นแค่ไหนนะครับก็คือถ้าเราทำถึงขนาดแข็งแกร่งหล่อได้500พันชิ้นเนี่ยมันก็จะเสียหลายอย่างเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเพิ่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วงานนี้เอาไปแค่ประกอบไปประกอบกับงานใหญ่ทีนึงอะไหล่เรียกว่าอะไหล่หล่ออะไหล่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ไปทำขายได้นะครับผมพยายามพูดทุกคลิปเพื่อให้เข้าใจนะครับเพราะเหตุการณ์แต่ละอย่างมันมีมาหมดแล้วเช่นเก็บเอาไว้เป็นงานที่ลูกค้าเขาสั่งปั้นมาแล้วสั่งทำต้นแบบมาแล้วแล้วพอเหมือนโลภไงโลภเสียดายนะครับก็เอาไปทำขายเองซึ่งมันไม่ควรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจ่ายค่าปั้นจ่ายค่าแม่พิมพ์ไปแล้วผมรู้สึกผมจะเล่าไปนั่นแหละใน EP ที่ยาวๆอ่ะที่รวมทุกท่านนะเล่าไปหมดแล้วเจอหลายการจากประสบการณ์จริงๆนะครับฉะนั้นไม่ควรทำแบบนั้นนะครับอยู่ไม่นานอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ค่อยๆหายไปนอกเสียจากเจ้าของก็ให้นะครับเขาอนุญาตอย่างนั้นไม่มีปัญหาเพราะบางที่อ่ะบางที่เขาสั่งเราแล้วก็คือบางที่เขาสั่งเราแล้วเขาเอาไปจำหน่ายต่อเช่นเขาเปิดร้านเห็นไหมมีร้านที่ทำธรรมจักรทำเสมานี้พูดในเรื่องของลายไทยอย่างเดียวนะงานไทยอย่างเดียวไม่รวมงานอื่นๆนะเช่นกระปุกออมสินที่เก็บปากกาดินสออะไรแบบเนี้ยนั่นก็มีเยอะแยะเลยนะครับที่ลูกค้าเขาจ่ายค่าปั้นค่าแม่พิมพ์มาทั้งหมดเนี่ยควรจะเซฟให้เขาครับเพราะเขาก็ก็เหมือนเราจ่ายค่าปานไปแล้วแต่เอางานเราเอาไปขายเองอย่างเงี้ยไม่ดีทำร้ายตัวเองนะครับก็ได้แป๊บเดียวฉะนั้นเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอยู่ไปทนจริงนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็หลายลายหลายเจ้าพังหมดก็พอได้รับความรู้ต่างๆ
เราก็ไปทำให้มีประโยชน์ต่อนะครับเป็นมีประโยชน์ตัวเองเป็นรายได้เป็นรายได้เสริมก็ได้เอาไปแต่งไม่ใช่พูดถึงงานลายไทยอย่างเดียวนะหมายถึงลายหินลายไม้ด้วยเนี่ยเอาไปแต่งบ้านเองก็ได้ไม่ต้องทำขายไม่ต้องอะไรนะครับแล้วสำหรับร้านที่ขายงานประเภทนี้อยู่เนี่ยก็เหมือนมีวิธีการใหม่ๆเผื่อจะได้ไม่ต้องไปเจอค่าจ้างไม่ไหวก็สามารถที่ไปทำเองได้อีกนะครับไปทำเองได้ประหยัดงบประหยัดต้นทุนครับเทคนิคแต่ละจุดนี่ค่อนข้างจะละเอียดจะกลับมาพูดถึงซิลิโคนที่ทำไป EP ที่แล้วนะที่รวมคลิปไว้นั่นนะครับละเอียดเพราะถ้าคนเข้ามาไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยจะงงทำไมมันถึงในลักษณะแบบงานมันหยาบๆมันไม่หยาบแล้วมันหยาบเลยก็คือจะย้ำประจำว่ามันหลอกแค่8ชิ้นงานนี้เป็นสำหรับเอาแค่ไปประกอบงานเฉยๆนะครับเผื่อใครมาเจอผมก็ต้องบอกไปก่อนแต่ขั้นตอนทำเหมือนกันนั่นแหละนะครับพื้นฐานจะทำให้แข็งแกร่งนะครับก็ผสมยางตามอัตราส่วนของยี่ห้อยางเขาก็ทำมาดีแล้วแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถบอกได้ว่าใส่กี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกไม่ได้เลยเห็นไหมที่แต่วิธีการทำแบบนั้นนะครับแล้วก็เอาตามเปอร์เซ็นต์เขาอะมาทำมาใส่เปอร์เซ็นต์เอาเหมือนกันเลยครับเปรียบเทียบกับซิลิโคนที่รู้จักยางในคลิปชุดรู้จักยางกับอันนี้เห็นไหมการทำก็เหมือนกันมันแค่แตกและแตกต่างลักษณะต้นแบบเท่านั้นเองต้นต่ำเหมือนกันแต่รอบนี้มีช่องว่างพอเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิดความเคยชินครับเดี๋ยวก็มองออกไปเองงั้นก็ต้องไปเรียนอ่านแม่พิมพ์กันเร็วผมได้มีสอนคร่าวๆไปแล้วด้วยเวลาอ่านแม่พิมพ์อ่ะนั่นน่ะเร็วเลยเราสามารถเอาทุกอย่างมาประยุกต์ดัดแปลงได้เราจะลงมือทำเนี่ยหัดนะครับหัดก็ต้องควรที่จะหัดสิ่งที่มันควรหัดก่อนนะครับอาจจะยังไม่รู้อันนั้นก็ไม่ผิดนะครับทีนี้พอรู้แล้วก็เกิดวิชาแล้วยังไม่ทันเริ่มเลยนะเกิดวิชาแล้วรู้แล้วเราควรไปทางไหนก่อนพอเราเกิดวิชาเราก็เริ่มลงมือทำได้เลยทีนี้ไม่พลาดละตอนแรกเราอาจจะยังไม่รู้ไงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะเราไม่รู้ทีนี้เรารู้แล้วว่าควรจะทำไปในแนวไหนเริ่มตรงไหนก่อนมันเหมาะกับเราตรงไหนนะครับใช่ไหมรู้แล้วคือวิชาถ้าไม่รู้เป็นอวิชานะครับแล้วตอนแรกที่ไม่รู้ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดแต่เมื่อรู้แล้วเราจะทำในแบบที่ไม่รู้อีกไหมใช่ไหมเราก็ทำไปเลยทำแบบที่รู้ไม่ใช่ทำแบบไม่รู้นะทำแบบที่รู้มันจะได้เดินไปตามขั้นครับการสอนผมก็แปลกๆกว่าคนอื่นเขาก็คือเขามีสอนเยอะแยะแล้วอะเป็นปกติผสมเท่านู้นช่างเท่านี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ไปซ้ำกับใครเขาเราก็ไปดูจุดที่มันขาดว่าเราเคยสอนมานะครับสอนตรงๆกับคนที่เรียนตรงๆนี่แหละแล้วเขาไปเจออะไรมาบ้างนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่เขามาเล่าให้ฟังก็มาพินิจพิจารณาเลยรู้ว่าอ๋อก็คือไม่ว่าจะไปดูคลิปจะไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่ผิดพลาดส่วนใหญ่นะครับก็คือความคุ้นเคยกับสิ่งที่ทำมันก็เลยทำให้พลาดผมก็เลยกำเนิดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมเวลาผ่านคลิปรู้จักยางไปแล้วนะครับมาเจอคลิปนี้ไปดูอาจารย์ท่านอื่นก็ได้เลยทีนี้มันก็เหมือนกับเสริมกันไปเสริมคลิปกันไปนะครับเหมือนช่วยกันนะครับช่วยกันให้มันสุดไปเลยไม่ใช่เราไม่ไปทับไม่อะไรทั้งนั้นมีแต่หาวิธีส่งเสริมเท่านั้นนะครับว่าขาดอะไรไม่ใช่มาบอกเจ้านู้นเจ้านี้สอนไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช่นะครับก็คือเราเสริมไปเลยใช้วิธีการเสริมส่วนที่ขาดเพราะก็หลายคนที่ก็ทำได้คนไม่เหมือนกันนะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครจะเร็วตรงไหนหรือไม่เร็วตรงไหนบางทีติดความไม่เข้าใจเท่านั้นเองแต่ทุกคนก็เหมือนกันนะมีเหมือนกันหมดมีทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่ใครฉลาดกว่าใครไม่มีนะเท่ากันหมดมาเหมือนกันหมดเลย
แต่ผมยกเรื่องการทอดไข่ไงทอดเป็นเหมือนกันเนี่ยให้ตวงเท่ากันช้อนหนึ่งออกมาไม่เหมือนกันเห็นไหมแล้วจะมาบอกว่าคนไหนฉลาดกว่าใครได้ยังไงไม่มีทางไม่เป็นไปไม่ได้นะครับมาเท่ากันหมดแต่แค่อาจจะเปิดแก๊สไม่เท่ากันอะไรแบบเนี้ยนิดหน่อยแล้วก็ไปเติมตรงนั้นคนที่ได้ก่อนอาจจะฟุกก็ได้ใช่ไหมผ่าเกิดเปิดแก๊สแรงไข่มันเลยฟูนะทุกอย่างเท่ากันนะครับไม่เบียดไม่อะไรกันทั้งนั้นนะครับช่วยเสริมกันไปคนไม่เป็นก็จะได้เป็นขึ้นไปอีกโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับอาจจะพักทำอย่างอื่นก่อนก็ได้ทำแบบอื่นก่อนช่วงรอแม่พิมพ์ไฟเบอร์นะครับอันนี้ทำแม่พิมพ์ไฟเบอร์แล้วเดี๋ยวรอของมาทีนี้ท่านที่จะดูการวิธีการทำแม่พิมพ์ไฟเบอร์แบบง่ายนะก็คือได้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะทำเนี่ยแหละเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยทำกับตัวแม่พิมพ์ยางซิลิโคนที่เพิ่งทำไปล่าสุดนี่แหละเดี๋ยวผมจะสอนแบบง่ายๆเลยแล้วก็ไปพัฒนาเอาครับก็ดูผมบ้างดูอาจารย์ท่านอื่นบ้างนะครับเสริมๆกันไปครับจะได้วิชาได้เยอะขึ้นตรงไหนไม่เวิร์กเราก็อย่าไปทำตามนะครับตรงไหนที่เราทำแล้วมันไม่ได้ถ้ามันยากนะครับถ้ามันยากก็คือมันไม่ใช่แล้วเราก็หาวิธีใหม่นะครับอย่าไปฝืนมันปวดหัวนะครับลงแบบนี้มันยากเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละเปลี่ยนไปเลยพยายามให้มันถูกที่นะครับพยายามให้มันถูกต้องโอเคครับมาเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ